ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรามากับฝนเลยนะคะเป็นการชุ่มฉ่ำในฤดูร้อนแรงที่มีพายุฝนค่ะคุณแม่มองไกลๆก็จะเห็นหมอกนะคะตกเมื่อประมาณสักตอน6โมงค่ะแล้วก็ตกแบบลมเนี่ยมาก่อนแล้วก็ฝนมาทีหลังต้นไม้ก็ชุ่มชื้นเป็นพิเศษเลยจะเห็นภูเขาที่ร้อนๆอยู่เนี่ยส่งความร้อนออกมาเลยนะคะเป็นความร้อนที่พวกเราก็อบอุ่นเพราะว่าเมื่อร้อนกระทบเย็นมันก็จะมีหมอกบางๆกอบกู้ต้นไม้ที่เราปลูกกันมาอย่างรอคอยฝนนะคะเป็นการรอคอยที่ไม่ผิดหวังเลยค่ะโดยเฉพาะกุหลาบที่ปลูกเมื่อวานนี้คณะแม่ชีปลูกกันจนถึงตีสองนะคะทำงานส่งคุณแม่ในขณะที่กลุ่มของหัวใจโพธิสัตว์ของเราก็คือพี่แนนเนี่ยค่ะได้ถึงที่พักคื นครปฐมตอนประมาณสัก5ทุ่มนะคะจบจากที่นี่ประมาณ3ทุ่มเดี๋ยวเรารอพี่ติ่งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระบวนการของการตรวจงานที่ใช้รถขับนะคะพี่ติ่งไปรออยู่ที่รถแล้วใช่ไหมคะอ้าวละวันนี้จริงๆต้องขอบคุณมากเลยที่มีการพยากรณ์ล่วงหน้าการตัดสินใจที่ดีของเรากับการบอกกล่าวของราชการก็ทำให้เราเตรียมแผนของการทำงานที่ดีมากโดยการเร่งทำในสิ่งที่พอฝนตกแล้วเราก็หยุดการรดน้ำได้โดยที่ไม่ต้องมากังวลกับต้นไม้ใหญ่นะคะที่เราจะเห็นเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้กุหลาบอาจจะมีแบบคอห้อยบ้างไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ให้น้ำแต่เพราะว่าน้ำจากฟ้ามาเมื่อสักครู่นี้อ๋อพี่จิงมารอทางด้านนี้แล้ววันนี้เราจะไปแอดเวนเจอร์ดูกุหลาบที่เขาปลูกกันก่อนแล้วจะไปตรวจงานที่องค์ดำอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าบัณฑิตควรเป็นอย่างไรวันนี้เอาปูนปั้นนะเจ้าค่ะเต้นอดีตปูนปั้นมารับคุณยายเพราะว่าปูนปั้นมีที่บังฝนนะเป็นอะไรที่ปูนปั้นไปหุบเขาแบบไปถึงองค์ดำได้ใช่ไหมจ๊ะได้เจ้าค่ะอ่ะขึ้นกันเลยคิดว่าจะตกอีกไหมวันนี้ตกค่ะตกทั้งวันพี่ปุ๋มบอกดูจากตารางใช่ไหมจ๊ะจากตารางเจ้าค่ะเดี๋ยวเราใช้วิธีการใช้รถตรวจงานนะคะเราวนนี่ก่อนค่ะวนตามความเป็นจริงเสียงดีค่ะใช่เสียงดีเอาละค่ะใช่ได้ค่ะอันนี้มันใหม่อยู่ใช่ไหมพี่ปุ๋มมันหลบไปอันนี้ไปด้านหลังได้ป่ะพี่ติ๋งได้ปุ่นป้านปุ่นป้านเรายังไม่ได้ปลดเบรกมือปุ่นไปข้างหลังเลยเจ้าค่ะเราวนไปข้างนี้ก็ได้ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะได้วนมาหนึ่งรอบนะคะเราดูกุหลาบของเราก่อนโอ้นี่ดูสิคะดูสิคะปลูกแล้วไม่เสียเที่ยวเลยบัดน้ำฝนก่อนนะคะมีฝนมาให้ปัดเนี่ยคุณแม่มีศรัทธามากอันนี้เขาเตรียมอันนี้คือสิ่งที่เราปลูกเก่าเอาละคุณแม่ว่าของใหม่มันจะวิ่งแซงของเก่าเลยเพราะของเก่าเนี่ยมันร้อนแต่มันจะพึบตอนนี้พลากมันแข็งแรงโอ้มีสิ่งที่มันตายอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ทางด้านหลังๆนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มที่เห็นเมื่อปลูกข้าวที่แล้ว1เดือนนะคะ1เดือนวันนี้วันที่22วันน้ำโลกฝนมากับน้ำเลยค่ะวันน้ำโลกนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราปลูกเดิมแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านดูว่าปลูกใหม่เนี่ยมันอลามขนาดไหนเราเลี้ยวขึ้นทางนี้เลยนะคะแม่เจ้าค่ะเมื่อวานแม่ตะวันกับแม่นาปลูกถึงตีห้าครึ่งเจ้าค่ะอ้าวตีห้าครึ่งไม่ใช่ตีสองเหรอไม่เมื่อกี้เจอแม่ตะวันแม่ตะวันบอกเพิ่งเดินกลับไปตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเธออยู่ในสัญชีพเลยเหรอแม่ตะวันบอกว่าใช้มือขุดด้วยเพราะกลัวเสียงดังแล้วก็เวอร์ไปป่ะตะวันแม่นะใช้มือขุดเนี่ยนะอาจจะเขามีนั่นอยู่แล้วไงฮะเขามีหลุมอยู่แล้วมั้งคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่นาก็หยอดโลจิสติกนี่ดูน้ำทางฝั่งนี้สิคะที่เราตรวจเราจะมาตรวจนี่แหละดอกโมขึ้นเลยอ้าวนี่ยังฝนตกแล้วยังสปริงเกอร์น้ำอยู่อีกเหรอเก่งจริงๆบ้านนี่อ้าวเนี่ยแหละค่ะดูเลยค่ะเราทางนี้นิดหนึ่งอ่ะ
นันทวันที่จริงต้องให้นันทวันคล้องเลยนะนี่คือที่แม่ชีตะวันปลูกถึงตีห้าไม่เวอร์ละพอเห็นผลงานไม่เวอร์แล้วเพราะว่าไอ้ที่เขาขุดลุงไว้ตอน3ทุ่มน่ะตะวันปลูกหมดเลยอ่ะอ๋อขอบใจตะวันแต่ว่าไม่นาด้วยคืนนี้อ้าวตะวันกนาเขาเป็นคนดูต้นไม้อยู่ละโอ้โหเขาเป็นอะไรที่แบบถ้าใครแบบขอโทษนะพวกประมาณจิตใจท้อแท้ต้องมาดูตะวันนี่ค่ะดูกุหลาบค่ะอันนี้ปัจจุบันที่ฝนตกเห็นชัดเจนว่ามันจะไปได้เร็วเพราะปลูกแล้วฝนตกจากฟ้าในวันน้ำโลกพอดีนี่และอันนี้ก็ปลูกตอนเย็นที่ท่านเห็นต่อรายการของเราจำได้ไหมคะตอนที่รายการเราเปิดขึ้นมาพร้อมกับการปลูกต้นไม้ของบรรดาเราหัวใจอาสาสมัครนะคะคุณแม่ขึ้นไปที่บนแมนดาร่านิดหนึ่งค่ะจะพยายามจะใช่ค่ะคันนี้น่าได้นะน่าได้นะมันยังไม่ได้น่ากลัวมากถ้าขึ้นแมนดาร่าได้ก็ช่วยงานคุณยายได้หลายเรื่องเลยนะปลูกบ้านพอขึ้นมาดูจุดที่เขาถมดินไว้นี่ค่ะเรามาทางด้านนี้เลยโอเคโอ้แมนดาร่าสะอาดเลยอ่ะจอดก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการตรวจงานของคุณแม่โอ้โหแมนดาร่าสดเลยอ่ะเดินหน่อยเดินหน่อยเดินนิดนึงอึ๊บขอตรวจโอ้ที่ว่าดูแบบฝุ่นฝุ่นนะสะอาดเลยนี่แล้วมองไปไกลๆเอ้ายังได้กลิ่นดินอยู่เลยอ่ะยังได้กลิ่นดินอยู่เลยแต่เดี๋ยวจะไปอ่านตรงนู้นนะเดี๋ยวไม่อ่านตรงนี้นะไปอ่านตรงองค์ดำนะจ๊ะจะไม่ต้องวิ่งอะไรขอดูตรงนี้หน่อยว่าน้ำที่เขาบอกว่าถ้าเผื่อว่ากลิ่นดินถ้าเผื่อว่าฝนตกแล้วให้ดูที่เราถมนี่กลิ่นดินเลยค่ะแล้วดูหมอกก็ยังตกน้อยอยู่นะใช่ไหมประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมันก็คลึ้มๆนะคะเนี่ยแต่เมื่อกี้เมฆก้อนดำเลยเจ้าค่ะตอนสวดมนต์อยู่เนี่ยเมฆก้อนดำตอนที่ออกมาเนี่ยยังนึกในใจว่าขอก้อนนี้หย่อนตรงนี้หน่อยเลยเป็นนิดนึงเลยหย่อนแต่ถ้าหย่อนตอนนั้นสงสัยได้น้ำเลยเอารถขึ้นจากบ่อกันไม่ทันเลยล่ะกินมาเลยค่ะกินดินแต่ถ้าวันนี้ยังตกต่อไปก็เชื่อว่าจะเป็นการตกเย็นๆได้ไหมคะตกค่ำๆได้ไหมคะกลางวันขอทำงานก่อนเนาะเป็นการตรวจงานที่แบบทำงานไปทางนี้ได้มั้ยเนี่ยปูนปั้นไปทางนี้ได้มั้ยได้ค่ะถ้าลงได้คือลงยากแต่ว่าแรงมีอ๋องั้นเดี๋ยวเราดูมุมนี้ก่อนจ้ะดูสิดูภูเขาเราสิตะวันเนี่ยเขาสามารถทำงานของเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องเลือกยูนิฟอร์มและพื้นที่ล่ะเป็นอากาดิโกแล้วเขาก็รับผิดชอบเนี่ยคุณแม่ได้กินดินขออยู่กับกินดินนิดหนึ่งเป็นอากาลิโกบรรลุธรรมเป็นอากาลิโกทำงานต้องมีการเวลานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูที่ให้เขาพักเลยนะสั่งให้ตะวันกับนั่นน่ะถือว่าเป็นการอยู่ทุดงควัตหนึ่งราตรีไปบินแล้วเหรอวันนี้เมื่อกี้บอกจะไม่บินฝนตกโอ้โหสุดๆไปเลยคนนี้วันนี้มันเกิดแม่ตะวันค่ะอ๋อมันเกิดเขาเหรอแล้วค่ะถึงว่าตะวันหน้าห้อยเหี่ยวมากตอนคุณแม่ป่วยเออฉันหายให้เธอเอาละมาดูน้ำเลยค่ะนี่เป็นการเห็นชัดเจนว่าเราต้องให้เขาเอาดินที่ตรงนั้นน่ะออกแล้วพอฝนตกน่ะมันจะเห็นน้ำไหลกินดินหอมอย่างนี้เองอ่ะกินดินหอมอย่างนี้เองสวยนะนันทวันน่ะดูฟ้ากับหมอกเหมือนภาพวาดเลยอ่ะเราต้องขึ้นมาดูอากาศในทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเช่นพายุเข้าใจไม่มีพายุอารมณ์นะแล้วก็มีความตั้งใจกลุ่มของสมชายไปก่อนฝนตกออกไปเรื่องหินก่อนฝนตกยังนึกในใจว่าบ่อหินจะน้ำท่วมไหมเดี๋ยวเขาก็จะรายงานมาแต่ถ้าตกอย่างนี้ไม่ท่วมค่ะตกอย่างนี้นี่ลดงานเลยนะคะคนรดน้ำต้นไม้นี่หายใจลึกได้เลยเดี๋ยวกลับไปดู
ซ่อมต้นกุหลาบที่ปลูกเก่าแล้วก็เริ่มขยายพื้นที่การปลูกเมื่อวานนี้ปลูกไปได้พันกว่าต้นใช่ไหม 1,100 หมายถึงว่ารวมทั้งอันที่ตะวันทำทั้งคืนด้วยนะยังไม่รวมเจ้าค่ะถ้างั้นก็สักพันสามนะนี่ดูสิคะบานแฉ่งรอรับเลยค่ะโมกมันค่ะนี่ค่ะมาดูดอกจากนี้ละค่ะเราจะเห็นดอกไม้ตามฤดูกาลในหน้าร้อนเนี่ยแบ่งบานค่ะเพราะฝนตกอย่างนี้โหมีความสุขค่ะดูเนี้ยอ๋อเรามาไม่ได้ค่ะเพราะว่าปูนปั้นจะผ่านรถยาวเครนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมที่จริงเราก็เดินได้นะไม่ได้ค่ะตรงนี้ลื่นค่ะลองไหมไม่เอาเจ้าค่ะเดี๋ยววันหลังดีกว่าเจ้าค่ะวันนี้ฝนตกด้วยพี่จริงดูภูเขาก้อนนั้นสิเนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยภูเขาก้อนนั้นสิมันเป็นเหมือนสโนว์ที่อยู่ก้อนเดียวเลยนะตรงนั้นนะสงสัยก้อนนั้นร้อนมากอ่ะก้อนนั้นน่ะร้อนมากเพราะว่าควันมาแบบฝนปอยอ่ะเสื้อกันฝนค่ะเสื้อกันฝนแล้วต้นไม้อิ่มน้ำทิพย์จากฟ้าเลยใช่คุณแฟนคลับบอกมาอยากยืนอยู่ตรงนี้ก่อนน่ะเพราะว่ามันสวยมีของพี่ติ่งด้วยไหมเสื้อกันฝนมาเลยพี่ติ่งใส่มาเพราะมันยังไม่ได้หน้ามันยังไม่ได้ตกแบบหน้ามันแค่เปาะแปะมันมีพรมๆพี่ติ่งใส่โอเคมันนิดหน่อยแต่ว่าเราอยากยืนอยู่บนนี้ไงเราอยากดูความจริงนันทวันถ้ามีไทม์แลปนะเนี่ยตั้งตรงเนี้ยจะเห็นหมอกตรงเนี้ยอย่างนี้โอ้ค่ะโอ้นะคะโอ้เลยค่ะพี่ติ่งใส่หน่อยเจ้าค่ะไม่มีหมวกด้วยลูกวิ่งไปเอาอยู่ค่ะก็มีคนดูอยู่ใช่ไหมวันนี้เราออก260ค่ะ260ตอนนี้7:30น่ารักไหมคะ กระติกบอกว่าคุณแม่เป็นเด็กดีนะเมื่อวานนี้กระติกส่งข่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่อสุเมโทออกแสดงธรรมเพราะเป็นวันพระนะคะที่วัดอมรวดีที่ประเทศอังกฤษเดินไปที่สำนักงานซึ่งกติกก็เป็นอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์อยู่ที่นั่นหลวงพ่อก็ถามว่าแม่ชีสันเสนีเป็นอย่างไรน้อมรับการระลึกถึงของท่านอาจารย์กติกก็รายงานเรื่องสุขภาพคุณแม่เพราะเขาดูกันอยู่ทุกวันและที่สำคัญก็คือการที่เรามีครูบาอาจารย์ถามถึงด้วยความห่วงใยอะงานของลูกศิษย์คือต้องหายค่ะคือคุณแม่เนี่ยเคารพครูบาอาจารย์มากท่านอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในพระเถระที่พวกเรารู้ว่าท่านทำคุณูปการในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเถระที่ควรเคารพเราก็ต้องเป็นบัณฑิตที่ถูกต้องด้วยนะคะในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ก็ต้องขอบคุณกติกนะจ๊ะตอนนี้คงข้ามแล้วล่ะทางโน้นนะคะส่งมะม่วงไปกติกบอกว่าคิดถึงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างนี้ กรณีนี้ระลึกถึงไม่ได้แสดงว่ามันดูทุกประโยคเลย ถ้าระลึกถึงเป็นราคาแต่ถ้าคิดถึงพอเห็นมะม่วงที่ส่งไปตามรูปนะคะเพราะว่าคุณชมพู่ถวายมะม่วงก็ส่งงานให้แม่ชีจุ๋มก็เลยกติกคงหิวว่าเพราะเที่ยงพอดีไงก็เลยส่งดูกติกบอกอันนี้ระลึกถึงไม่ได้กรณีนี้กติกภาษาเป๊ะมากแล้วก็ดูเราทุกประโยคถึงได้รู้ว่าเนี่ยเห็นไหมการพูดอะไรของครูบาหมวกน่ารักดีนะนี่ถวายเจ้าค่ะเหรอมันเป็นอะไรเป็นมันกันฝนกันฝนแล้วกันยูวีด้วยเจ้าค่ะอาการยูวีนี่น่าจะเหมาะกับคนที่อยู่แดดอย่างเราดูสิคะคุณแม่เลือกที่จะอยู่ตรงนี้นานๆไปแล้วหมอกมันหายไปแล้วเห็นไหมชีวิตอารมณ์เหมือนหมอกบางๆหายไปแล้วตอนนั้นนี่พี่ติ๋งไม่กลัวหรอกพี่ติ๋งวันนี้น่าจะสอนความกลัวของพี่ติ๋งให้แม่ถูกมาเหอะเชื่อคุณแม่เราก็มันคนนั้นขับรถได้หรือเปล่าได้ค่ะดีๆแล้วกันมันพุ่งหน้าพุ่งหลังนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่น่ากลัวหรอกพี่ปุ๋มเอารถไปเลยมีแม่อยู่ไม่เอาปุ๋มไปเลยไม่เป็นไรคุณแม่เองก็อนันทวันถ่ายไ
นี่เชื่อสิจะสอนพี่ติ่งอยู่กลัวอะไรเราพี่ติ่งบอกไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เจ้าค่ะเนี่ยทำให้ดูเลยว่าอะไรที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยมันมาจากการคิดก่อนกลัวแทนคุณแม่เจ้าค่ะนี่ไงพี่ติ่งได้กินดินมั้ยได้กินจ้ะค่ะหอมชื่นใจนี่ไงนันทวานถ้าเธอเห็นน้ำที่ตกลงมาเนี่ยมันลงมาได้ขนาดเนี้ยดินข้างล่างนะมันยังแห้งอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าฝนตกยังไงมันก็ได้แค่ผิวบนนิดเดียวแต่ข้างล่างเนี่ยนี่ขนาดโชว์เลยนะคือฝนตกเปียกได้เลยนะเนี่ยเห็นตรงเนี้ยไม่ถึงคืบนะแต่คลื่นมาแล้วค่ะเนี่ยชอบมากคลื่นเสียงฟ้าฟ้าชอบมากขอสัก3ชั่วโมงไม่ครับค่ะขอช่วงเย็นได้ไหมมีการขออีกอยากให้เข้ามาตรวจน้ำตกอยากให้ชมเข้ามาตรวจน้ำตกได้คุณแม่โอเคเลยคุณแม่จะลองให้พี่ติ่งดูว่าพี่ติ่งคนเดียวเนี่ยเอาอยู่เพราะอะไรเพราะเราเคยพูดกันตอนที่รถแอดเวนเจอร์จำได้ไหมที่เราไปตรงนี้ได้ไหมพี่ติ่งบอกไม่ได้เจ้าค่ะบอกคุณแม่อยู่ตรงนี้พี่ติ่งกลัวอะไรเราลองไปกันดูแล้วเราก็พบว่าเราผ่านสถานการณ์ที่เราเคยคิดว่าเราไปไม่ได้มาแล้วแล้ววันนี้ใส่รองเท้าคู่เดินแล้วนะเปลี่ยนรองเท้าพร้อมตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ทำรายการด้วยซ้ำเพราะเนื่องจากว่าฝนตกอันนี้พูดจริงค่ะแล้วคุณแม่เองก็ยังนั่งแบบยังนั่งโอมตาเลอยู่เลยตอนเช้าที่ฝนตกแล้วอ้าวหยุดให้เราอ่ะ7โมงอ่ะคุณแม่รีบเข้าไปส่งน้ำเสร็จก็พอดีเลยช้าไป15นาทีคุณแม่เจ้าขาแสดงว่าตก1ชั่วโมงเพราะว่าเริ่มตกตอนสวดมนต์เสร็จพอดี6โมงโอ้แบบลมวุดวัดวุดวัดเลยนะเจ้าค่ะอันนั้นลมอันนั้นลมไม่ยอมตกใช่พอสวดเสร็จตกเลยโอ้ยเราก็สาธุกันเป็นอะไรที่เราก็เห็นเลยนะว่ามันมีอันนี้ชันกว่าอันนู้นนะเจ้าค่ะเราก็อย่างข้าสิเมื่อกี้นันทวันยังลงไปได้เลยนี่เนี่ยเราต้องเดินที่ขุขะโหนี่หินเนี่ยก็เอาไปแกะพระนะเนี่ยเนี่ยสายอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยสายอันเนี้ยได้เลยนะมันกระจกอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะเป็นหินกระจกเป็นหินเอ๊หินกระจกมันจะอีกอย่างหนึ่งไหมอันนี้มันใสๆเฉยๆมันคล้ายๆแต่สวยอันนี้เขาอันนี้สวยคุณแม่ซื้อก็ต้องซื้อเขาล่ะต้องเป็นอะไรที่เราต้องสนับสนุนในกรณีที่เราจะใช้งานส่วนอันไหนที่เขาถวายก็เป็นกันว่าเขาถวายสวยจริงๆคุณแม่คะอันนี้เหมือนรูปผู้หญิงสองคนเนี่ยคนทำงานหินเนี่ยวันนี้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วพวกเราเองก็รู้สึกขอบคุณคณะทำงานนะคะขอบคุณจริงๆอ๋อไอ้ฝั่งนี้อาจจะเป็นฝั่งที่เราซื้อนู่นฝั่งที่เขาถวายเนี่ยตรงนั้นสีอย่างนี้เลยคะสีเหมือนโคลนเลยเจ้าค่ะอันนี้เป็นหินย้อยนะพี่ติ๊กเนี่ยเราได้เห็นกลิ่นดินน้ำวันน้ำโลกอันนี้ก็ตรวจงานแบบวิธีการเดินนะคะเขาต้องจอดรถขาลอยอ่ะเจ้าค่ะคุณแม่ลอยหมดทุกขาเลยเปล่าเขายกไงกำลังของรถที่ยกไม่ได้อยู่ที่ล้อการยืนของปีกเขาเนี่ยที่เขากางแขนไปเนี่ยเป็นคือการรับน้ำหนักการยกเขาจึงสามารถที่จะยกได้โดยที่มีไอ้เครื่องมือยกกับไอ้ขาที่วางอยู่เอาละค่ะถ้าอยากเห็นแม่ชีลื่นอ๋อตะวันเธอไม่ได้นอนแล้วเธอมาทำอะไรเนี่ยตะวันไปบิณฑบาตเหรอเอามาถือสิมาตะวันปลูกต้นไม้ถึงตีไรตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบเจ็ดนาทีโอ้เอาเราทำไม่ง่วงหรือเดี๋ยวไปนอนต้องการอะไรวันเกิดหรือต้องการให้ฝนตกฝนตกแล้วนี่โอ้ภริยาธาราประธานเลยพี่ติ่งอย่าสไลด์นะเดี๋ยวได้เจอไม่ฉีจ้ำเบ้านะตอนนี้เราต้องแข็งแรงหน่อยแหละพี่ติ่งต้องระวังนะเพราะว่าอันนี้มันชันตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวถึงแล้วค่ะอันนี้เดินตามนี่เดินตามนี่พี่ติ่งเดินตามนี่พี่ติ่งต้องเหยียบของนั้นอ่ะจุงพี่ติ่งเถอะชึบชึบโอเคโอเคไหม
ก็อันนี้มันเป็นชันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้ให้เขาแก้ได้ถึงแล้วค่ะนิดเดียวคนที่ว่านะ มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าใครนะเมื่อวานนี้แหม่มใช่ไหมเจ้าของหินเขาบอกว่าถ้าคุณแม่หยุดซนเขาจะมาบวชโอ้โหนี่เขาโอ้โหโอ้โหนี่คุณแม่เหมือนโต๊ะเลยค่ะนี่กลมเดียวกันเลยนี่สวยนะอันนี้ก็สวยค่ะสวยจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้เหมือนหญ้าอยู่ข้างในเนี่ยคุณแม่แล้วมันไปกับหินอะโอ้นี่ก็สวยค่ะสวยหมดเลยอันนี้แพงแล้วพอมันโดนน้ำมันชุ่มๆนะเจ้าค่ะแม่ดูสิคะอันนี้ที่เราชอบมันเป็นคล้ายๆหมูสามชั้นเลยหมูสามชั้นอันนี้ก็เดี๋ยวต้องถามสมชายนี่สมชายไปเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนถวายอันไหนนั่นก็ส่งราคามาแล้วนะคะใครอยากทำบุญเรื่องหินก็คนละบาท2บาทนะคะแชร์กันพี่ตุ๊กต้องขอบคุณป้าตุ๊กป้าตุ๊กส่งมาช่วยแล้ว100,000แรกอนุโมทนานะคะเอากล้องอยู่ไหนป้าตุ๊กคะตรวจหินอาตะวันไปไหนล่ะไปขับรถให้อาตะวันอันนั้นต้องระวังนะเพราะว่ามันพุ่งอยู่นะปูนปั้นน่ะมีเบรกมือด้วยปูนปั้นน่ะปูดปาดเลยนะอาปุ๋มยังไม่ต้องเอารถไปทำที่นั่งอ่านก่อนวันนี้ตรวจหินแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งอ่านอันนี้เข้าใจว่าเขาถวายอันนี้ชุดนี้เขาดั้มลงอ่ะอะไรที่ดั้มลงเนี่ยแสดงว่าทีนี้ถ้ามาทางด้านนี้โอ้ถวายก็สวยนะค่ะก็เป็นการรายงานข่าวป้าตุ๊กด้วยนะคะตอนแรกป้าตุ๊กประชุมมูลนิธิอยู่ได้ยินเสียงคุณแม่ว่าจะไปเอาหินมาจัดที่องค์ดำให้เสร็จเลยให้ชมเขาซัพพอร์ตตอนนั้นสมชายไปเลือกบอก130,000ตอนนี้4แล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมาเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยแต่เขาถวายมาทั้งหมดคือ100ตันค่ะ ทั้งหมดเขาดูส่งบินมาให้คุณแม่ทั้งหมด100ตันคุณแม่ต้องหาตรงไหน130,000เจ้าค่ะทำไมถูกเจ้าค่ะเปล่าเยอะขนาดนี้เปล่าตอน130,000ได้3-4ก้อนเองว่าแล้วไม่มีทางได้ขนาดนี้เจ้าค่ะจริงเราซื้อหินเนี่ยกี่ล้านแล้วไม่ทราบเจ้าค่ะโอ้โหไปดูตัวเลขมาลึงมาเลืองไปเลยแต่หินเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าจะอยู่ไปนานกว่าชีวิตเราต้นไม้กับหินนะต้นไม้เนี่ยยังแพ้หินนะที่ใช้อ่ะนะดูสิคะแล้วดูเนี่ยมาตรวจเนี่ยดูความชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยให้เอามาอีกนะอย่างเงี้ยฝนตกแล้วดูสิอันนี้เขาจะเจอเป็นเที่ยวๆแต่ชมเขาจะเลือกที่จะต่อเลยเป็นเรื่องเดียวกันนี่ไงเมื่อกี้ที่ว่าหินสวยมันจะเป็นอย่างนี้นี่ไงเนี่ยแล้วก็ปื๊ดไปแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่อดูความสวยแบบประมาณการว่าสวยแล้วเป็นของฉันนะคะอันนี้เอามาเนี่ยอันเนี้ยค่ะนี่นั่งได้ไหมเจ้าค่ะนั่งได้ก็คงเตรียมมาให้ไปเราเป็นที่นั่งโอ้นี่พิงเสร็จอันนี้เขายังไม่ได้จัดค่ะแต่เนี่ยให้เห็นอย่างนี้เนี่ยคนจีนจะชอบบอกเป็นหมูสามชั้นหมายถึงความมั่งคั่งและร่ำรวย อันนี้เป็นที่นั่งเราใช่ของเราเนี่ยขอให้น้ำตกเราเสร็จเรามั่งคั่งแต่ว่ายังต้องขอกันอยู่ยังไม่ได้ร่ำรวยเอาเป็นมั่งคั่งเฉยๆก่อนอันนี้เขาเตรียมมาเพื่อที่จะวางแทนไอ้หินอื่นๆ อย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆเขาก็ต้องมีแผนของเขาล่ะอย่างอันเนี้ยเป็นไข่ในหินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะแพงก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรของคุณแม่เนี่ยขอพระพุทธเชียรตีเย็นประโยคของคุณแม่คือท่านอยู่ในที่ร้อนท่านถูกไฟไหม้ขอท่านเย็นนี่ไงเห็นยัง ที่เราจะไม่ทำเป็นก้อนเราจะทำให้เป็นอย่างเงี้ยมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยนี่ไงชมเอามาขึ้นแล้วพี่ติ๋งค่ะอันนี้เขาทำแล้วนะคะอันนี้เขาทำเพิ่มแล้วนะคะนี่ของใหม่นะคะพี่ติ๋งจำได้หรือเปล่าจำได้เขาต้องเอามาบางปูนไงค่ะทุกทีเราจะเดินไปเลยแล้วก็เป็นแดงตรงนั้นแต่อันเนี้ยเขาเอามาบางปูนแต่น้ำจะไหลจากอย่างเงี้ยไปอันเนี้ยค่ะใหม่ละอันนี้คือใหม่เนี่ยตรงเนี้ยค่ะคือเติมละ
นี่ก็ทำงานได้ดีโดยเฉพาะอันนี้ขออนุญาตโซนเล็กน้อย270ค่ะ270ชอบดูหินสวยค่ะนี่ค่ะอึ๊บนี่ค่ะขึ้นมาดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยส่งรายงานข่าวอีกหน่อยนะคะมานี่เลยค่ะอ้าวแม่น้ำน้ำน้ำนี่ค่ะเห็นหรือยังคะเห็นน้ำข้ามจากบ่อนี้ไปบ่อนู้นไหมคะโอ้เป็นบันไดอย่างนี้เองนั่นแหละมันยังเห็นสีแดงอยู่เยอะเขาก็เลยต้องเอามาเติมบอกก่อนว่าหินเนี้ยเป็นหนึ่งในการทำให้น้ำตกตรงพระพุทธเชียงจีองค์ดำเย็นจากของร้อนแล้วเย็นแล้วก็เก่งมากทีมนะคะทำน้ำบ่าไปเลยค่ะแล้วต่อจากบ่อนี้ให้เป็นบ่อเดียวกันเราเห็นแล้วนะคะว่าเข้าน้ำจะทดไหลไปรถยังแล่นได้ปูนปั้นยังแล่นได้นะคะปุ๊กปิ๊กยังแล่นได้หุบเขายังแล่นได้แต่ไม่ใช่รถยนต์ส่วนตัวแต่เป็นรถในขบวนการของการทำงานของเขาเรียกรถกอล์ฟใช่ไหมใช่ค่ะเรียกรถกอล์ฟนะคะของรถภายในนะคะก็ยังแล่นได้แล้วก็จะผ่านน้ำเลยค่ะผ่านเข้าไปในน้ำตกอันนี้เป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นในหุบเขามีนกตัวน้อยมายืนรออยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ยอดค่ะยอดต้นไม้ต้นไม้ของแนนปลูกไว้อันนี้ของเขารุ่นหุบเขาพระพุทธเจียนตีโอ้เห็นใบไม้มั้ยเห็นความสะพร่างของฝนแค่ที่เพียงฝนแรกนะพายุแรกนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะดูเป็นหินที่เขาเลือกมาอันนี้เขาเลือกเองคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเป็นการซัพพอร์ตที่จะทำให้ตรงนี้มันเป็นน้ำตกและจากน้ำตกนี้คุณแม่สั่งต่อไปแล้วค่ะไหลไปถึงนู่นเลยค่ะ อาคารธรรมสวัสดีซึ่งอาคารธรรมสวัสดีเนี่ยเมื่อวานก็ขึ้นเยอะนะเจ้าค่ะเอาหลังคาขึ้นนะเจ้าค่ะเราขึ้นเห็นเขาชีทชีทชีทเสียบอยู่เจ้าค่ะเมื่อวานขับรถผ่านนะเจ้าค่ะเหรอค่ะแล้วอันนี้แต่นี่ถูกฝนแล้วเป็นไรไหมหลังคาที่ยังไม่ได้นั่นคงไม่เป็นไรหรอกนะมันก็อาจจะมีเปียกพองนิดหน่อยเรายอมรับได้กับทุกสถานการณ์โอ้เห็นไซหยดย้อยละแตกมาหน่อยเนี่ยทุกคนเริ่มจะมาทำงานเรามาอ่านบทธรรมค่ะวันนี้ตรวจดูเนี่ยดูสิมันเป็นล้านปีนะเอาไปย่อยเป็นอันเล็กๆก็เสียดายเอามาทำงานโอ้เริ่มนั่งตรงไหนดีคะโอ้ยาวยาวชื่อไก่หรือเปล่ายาวเคลนพี่อะไรจ๊ะอ้อสวัสดีกินข้าวก่อนนะลูกกินข้าวก่อนเนาะจัดจัดเดี๋ยวคุณแม่อ่านอีกแป๊บเดียวเนาะจัดจัดจัดอ่ะงั้นพี่ติ๋งนั่งตรงนี้คุณแม่นั่งตรงนี้พี่ติ๋งนั่งตรงโน้นโอเคโอ้มาจ้ะโอเคอ๋อพี่ติ๋งนั่งเก้าอี้ดีกว่าโอเคอ่าล่ะเดินแป๊บเดียวผ้าเปียกเลยเดี๋ยวพ่อคือเอาไปให้นิ่มซักวันนี้จะเป็นวันที่มีขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่คณะไม่ฉี่อ้าวตะวันไปแล้วเหรอยังค่ะไปแล้วก็อยู่แล้วจ้ะจะให้พรตะวันตะวันมาตะวันมาฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ลูกเนี่ยเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยมานั่งตรงนั้นน่ะอ้ามาเป็นรางวัลฝนยังพรมๆอยู่นะคะขณะนี้เวลาเท่าไหร่คะ7โมง50อีก10นาที8โมงเจ้าค่ะคนดู235นี่มา235รับน้ำแป๊บนึงก่อนจ้ะได้ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะอาจจะได้ยินเสียงกลืนน้ำของคุณแม่บ้างแล้วทีนี้ฝนปล่อยนะคะคุณแม่ขออ่านตรงนี้ก่อนเลยอ่ะนั่งค่ะช่วงบทที่เราว่าด้วยไม่ควรเสียความเป็นผู้ใหญ่ในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการรอดได้เพราะผู้นำดีนึกถึง
โคที่ข้ามคงคาจำได้ไหมคะได้ค่ะอุปัชฌายะที่ถูกต้องตามธรรมอาจารย์ที่ถูกต้องตามธรรมพวกควรมีสิทธิ์อุปถากเถระดีเถระที่ไม่ต้องระวังวันนี้บทที่7คือเถระบัณฑิตนะคะเถระบัณฑิตเป็นอย่างไรอันนี้ตกเยอะขึ้นละเดี๋ยวนะคะทำเวลานิดนึงเถระบัณฑิตเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นเราอย่าคิดว่าบัณฑิตเนี่ยต้องเป็นคนแก่คนเฒ่านะบัณฑิตคืออะไรตะวันนั่งฟังได้ยินนะเถระบัณฑิตเธอเป็นได้ไหมเธอดูนะภิกษุทั้งหลายคนเราแม้ยังเป็นเด็กหนุ่มรุ่นขนองผมดำสนิทตั้งอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวัยแต่เขามีคำพูดเหมาะแก่การพูดจริงพูดได้ประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าววาจามีที่ตั้งมีที่อ้างอิงมีที่สิ้นสุดมีที่สิ้นสุดด้วยนะไม่ใช่ที่ตั้งที่อ้างอิงแล้วเพ้อเจ้อนะประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นย่อมถึงการถูกนับว่าเป็นเถระบัณฑิตโดยแท้นั่นคำว่าเถระเนี่ยที่เป็นบัณฑิตหรือเถรีที่เป็นบัณฑิตเนี่ยถึงแม้ว่าอายุจะน้อยผมยังดำเป็นหนุ่มสาวที่ยังรุ่นขนองก็คือยังเด็กอยู่แหละวัยรุ่นแต่ตั้งอยู่แล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในวัยที่เจริญพันธุ์คือปฐมวัยแต่เขามีคำพูดเหมาะกาละในเรื่องที่หนึ่งซื่อสัตย์คือพูดจริงเรื่องที่สองพูดได้ประโยชน์เรื่องที่สามเห็นไหมคะต้องต่อด้วยว่าพูดจริงแล้วได้ประโยชน์นะแล้วก็พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าววาจาที่มีตั้งมีที่อ้างอิงมีที่ตั้งมีที่อ้างอิงมีที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์จะอ้างอิงก็ต้องเพื่อประโยชน์วาจามีที่ตั้งก็เพื่อประโยชน์มีที่สิ้นสุดคือต้องรู้จบรู้ว่าเมื่อไหร่แลนดิ้งประกอบด้วยประโยชน์บุคคลนั้นย่อมถึงการถูกนับว่าเป็นเถระบัณฑิตอันนี้ดีมากดีมากสำหรับพวกเราผู้บวชใหม่ผู้บวชใหม่อย่างพี่ติ่งถือว่าเป็นผู้บวชใหม่ได้1เดือนยังไม่ถึงอย่างตะวันเธอจะเป็นเถระบัณฑิตได้ไหมระบวชมา 1,000 พรรษาแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกเลยท่องนี่ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่พระบรมศาสดาว่าเธอเป็นบัณฑิตได้หนังสือเปียกเดี๋ยวอาตมาถือหนังสือไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราเกิดทุกวันลูกแล้ววันนี้คงจะพรมกันทั้งวันล่ะเราอาจจะขยายความตอนนี้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าฟ้าฝนเป็นใจให้เราเนี่ยนะคะรู้จักการไปตรวจงานต่อให้อาตมาถือก็ได้ลูกพี่ติขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ให้พรพวกเราทุกคนวันนี้เป็นวันดีเราจะเจอกับพายุฤดูร้อนจะรุนแรงได้ข่าวว่าทางพัทยารุนแรงของเราอยู่ระหว่างเราอยู่ตรงกันนะข้ามกันเป็นอ่าวเป็นขวานใช่ไหมเป็นขวานเราก็จะมีอ่าวตรงนี้ฝั่งหนึ่งก็ชลบุรีพัทยาฝั่งเราก็เพชรบุรีหัวหินทางนู้นรุนแรงก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่อะไรไม่น่ากลัวเท่ากับพายุอารมณ์พายุอารมณ์เนี่ยเป็นพายุที่เราต้องไม่ปล่อยให้มันรุนแรงเราต้องเป็นบัณฑิตรู้ทันอารมณ์รู้ทันไหวรู้ทันการมาการไปถ้าเรามีอารมณ์แล้วเราม้วนตัวเร็วเราหักหานเราไม่ยับยั้งชั่งใจพัมเพอพูดเอาชนะคะคานพิสูจน์เพื่อจะบอกว่าคนที่เราเกลียดผิด
นั่นหมายความว่าเราคิดว่าเราถูกซึ่งอันนี้มีมานะถือตัวจะทำให้เราเป็นบัณฑิตไม่ได้บัณฑิตเนี่ยต้องยอมตนพิสูจน์จริงๆคือต้องพ้นทุกข์ต้องพ้นทุกข์เวลาที่เราพ้นทุกข์เราจะรู้ว่าไม่มีอะไรควรค่ากับการทำลายอิสรภาพอย่างนี้พ้นทุกข์เป็นอิสรภาพที่แท้จริงชนะใครแล้วไม่พ้นทุกข์ไม่เป็นอิสรภาพฉะนั้นคุณแม่อยากจะให้วันนี้เป็นวันที่มีพายุฤดูร้อนมาเตือนให้พวกเราใจร่มๆเห็นไหมคะอะไรที่เหนื่อยนะตะวันเธอจะคิดไหมล่ะว่าตีห้าครึ่งนี่คุณแม่ยังคิดว่าตีสองนะคุณแม่ลุกขึ้นมาคุณแม่ยังเห็นไฟอยู่เออตีสองอ้าวก็นึกว่าไปกันหมดแล้วเฉง้อเฉง้อไม่ได้ยินเสียงถ้าทำจนถึงตีห้าก็ต้องไปนอนแล้วล่ะวันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าพอแสงมาเรายังต้องมีเธออีกยาวไกลวันนี้เป็นวันเกิดก็ขอให้เกิดยังมีอิสรภาพจากทุกข์นะไม่สุดโต่งนะตะวันต้องระวังเรื่องนี้เพราะสุขภาพเราก็ทำงานหนักกันทั้งปีนะตะวันนี้เป็นมือช่วยต้นไม้เลยแล้วรายงานละเอียดมากออกหนึ่งใบต้นพยอมหนึ่งใบก็ยังถ่ายให้ดูว่าเรารอคอยเข้ามากี่เดือนเนี่ยคือสุดๆน่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังความสุดโต่งให้พอดีงั้นวันนี้ไปนอนเพื่อคุณแม่กินข้าวเช้าแล้วก็พักก่อนแล้วเดี๋ยวฝนตกเธอจะได้นอนเองเธอทำอะไรไม่ได้นี่เธอก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วเนี่ยวันนี้เธอดูสิชาวบ้านเขาก็เก่งนะเขาปลูกสับปะรดไว้รอฝนนี่แหละใช่ไหมนะเราก็ต้องรักสุขภาพที่จะไม่ทำให้คุณแม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่เองพอท่านเจ้าคุณอาจารย์ถามมาหลวงพ่อสุเมโธแค่กระติกบอกว่าท่านถามว่าแม่ชีสันสนีเป็นอย่างไรคุณแม่นะรีบนอนต่อเลยนะวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้ววัดความดันเข้าสู่โหมดปกติตามที่หมออ้อมพูดเลยว่าเรื่องลมเนี่ยขอหนึ่งสัปดาห์ที่ปรับของคุณแม่คือเรื่องลมความดันเรื่องลมเรื่องเส้นเลือดแล้วหนึ่งสัปดาห์นี่เข้าสู่โหมดปกตินะเมื่อตอนตีห้าคุณแม่วัดแล้วก็ยังเชื่อหมอนิดหน่อยคือต้องรักษาความเสถียรเอาไว้ก่อน มันปื๊ดปาดไม่ได้แล้ววันนี้ก็มาตรวจงานแล้วก็หน้าที่ยกหินก็เป็นหน้าที่ของยาวเคนเดี๋ยวเราต้องไปจากตรงนี้เพราะเขาพร้อมสตาร์ทเขาเลยเดินหลบไปก่อนเพราะพวกเราขอเขาเราก็ต้องให้เขาทำงานในช่วงที่เขาทำได้วันนี้พี่ติ๋งมีอะไรจะคำถามไม่มีเจ้าค่ะมีแต่คนบอกว่าแม่ชีตะวันสุดยอดมากค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะสุขสันต์วันเกิดแล้วก็พวกเราส่งพลังให้คุณแม่เพิ่มสุขภาพให้คุณแม่แข็งแรงเจ้าค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแม่ชีตะวันขอให้ได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมที่สุดก็คือนิพพานเรามาฝึกจากนี้วันนี้ไปตะวันก็ลองฝึกนิพพานชิมลองทุกวันให้มองเห็นความจริงให้ประจักษ์แจ้งในความจริงจำว่าแม้สิ่งนั้นจะพูดจริงมีเหตุผลต้องมีที่สิ้นสุดแล้วเพื่อประโยชน์จำคำสอนวันนี้จากพ่อโอดซึ่งเหมาะมากนะคะเถระที่เป็นบัณฑิตหรือเด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในโลกที่กำลังโต้เถียงเอาชนะถ้ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตนนะอันนี้พูดถึงการเป็นประโยชน์ตนเนี่ยทำผ่านนะต้องประโยชน์ผู้อื่นเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่มมีผู้คนมามากขึ้นทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอ่านในไลน์แจ้งว่าแม้กระทั่งสามีภรรยาที่มาจากสุพรรณก็บอกว่าเออมันมองเห็นด้านในขึ้นถ้านักธุรกิจมีลูกเลี้ยงลูกไม่ใช่ด้วยเงินแต่เลี้ยงลูกด้วยหัวใจของการเป็นบัณฑิตก็เป็นแม่ที่เป็นบัณฑิตเด็กก็เป็นบัณฑิตก็เป็นลูกที่เป็นบัณฑิตถ้ารู้จักการมีความซื่อสัตย์
ซื่อสัตย์นี่ก็คือศีลนะมีสัจจะรู้การเวลาเวลาไหนทะเลาะกันนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์เป็นบัณฑิตเวลาไหนทะเลาะกันใจมันร้อนก็อย่าเอาถูกเอาผิดอย่าเอาชนะขาขาดนะคะมาเยอะแล้วนะฝนมาเยอะแล้วนะค่ะเดี๋ยวเราไปเรายังไม่จบตอนนี้กี่โมงตอนนี้8โมง1นาทีจ้ะค่ะอุ๊ยตายจบค่ะต้องจบค่ะเพราะว่า8โมงนี่เลยเวลาหิวข้าวแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะขอให้ใครเกิดวันนี้ก็ขอให้มีการเกิดที่เป็นบัณฑิตนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราคงจะอยู่กับฝนพักโอ้ยตะวันเธอได้นอนแน่เพราะว่าฝนทำอย่างนี้เธอทำงานไม่ได้ดีใจแทนตะวันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะยังมีอวยพรคุณแม่ตะวันมาอีกเยอะเลยนะคะขอให้แม่ชีตะวันเจริญในธรรมนะเจ้าค่ะเยอะเลยสวัสดีคุณแม่ชีตะวันวันเกิดมาพร้อมกับสายฝนแหมบางคนบอกมาก็เดี๋ยวเราจะไปดูหลังคาที่เขาขึ้นนิดนึงเขาจะทำงานต่อเพราะวันนี้สมชายไปเรื่องหินต่อเจ้าค่ะค่ะเราไปดูกันเนาะอย่าเพิ่งรุกเจ้าค่ะเดี๋ยวติ่ง